คณินศาสตร์โอเนตมหกปีหกห้านะครับข้อที่23ตอนที่2อันนี้จะเป็นข้อละ5คะแนนนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของลำดับและอนุกรมแต่ว่าอยู่ในเลขพื้นฐานเรามาดูกันเลยเขาบอกว่ากำหนดให้ a 1 a 2 a 3ถึง an เนี่ยนะครับเป็นลำดับเรขาคณิตนะฮะโดยที่ a 2เนี่ยคือ768แล้วก็ a 7เนี่ยคือลบ24 จงหาจำนวนเต็มบวก n ซึ่งน้อยที่สุดที่ทำให้ค่าสัมบูรณ์ของ an เนี่ยน้อยกว่า1น,นะครับอันนี้ค,ครูก๊็วงเล็บคาตอบไว้ให้นะลองทำดูก่อนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้อ่อข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลำดับและอนุกรมอยู่ในเรื่องของลำดับเรขาคณิตโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องจำสูตรลำดับเรขาคณิตได้นะันนก็คือ a n เนี่ยจะเท่ากับ a 1คูณกับ r นะฮะยกกำลัง n ลบหใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรเลย <c oughs> ดังนั้นโจทย์กำหนด a 2มาให้ใช่ไหมเราแทน n เป็น2อนะเเป็น2มันก็จะได้ a 1หคูณ r ยกกำลัง1ถูกไหมเพราะว่าเราแทนตัวน n เนี้ยเเนี่ยเราแทนด้วย2ก็จะเหลือ R กํากำลัง1ซึ่งเราให้ตัวเนี้ยเท่ากับ768 นะไออันนี้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงโจทย์บอกว่า A 7ใช่ไหมเอเเนี่ยมันก็คือ A 1 r นึอาลังหกทันไหมตามทันไหมไปแทนเลขตรงเอนเนี่ยแทนด้วยเลข7็นะครับเจ็ดลบหนึ่งก็เหลืออกําลังหกซึ่งโจทย์บอกว่าเท่ากับลบยีสิบสี่นะฮะอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่2ติดไว้ก่อนคือ เวลาโจทย์เขากหนดพจน์นั้นพจน์นี้อะไรเงี้ยมาให้เนี่ยนะครับก็คือเอามาสร้างสมการได้น้องๆก็หยิบมาสร้างสมการซะให้หมดแล้วเราก็ดูพิจารณาดูเราสามารถหาอะไรจากสมการนี้ได้บ้าง <c oughs> นะฮะครูก,ก็เอาสมการที่1เนี่ยตั้งและหารด้วยสมการที่2ทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็น a 1 r นะครับกับ a 1 r กําลัง6ทางขวาเนี่ยมันก็จะเป็น7 ร้อยหกสิบแปดหารด้วยลบยี่สิบสี่ถูกไหมฮะแล้วเราก็ตัด a 1หนึ่งไปก่อนนะตัด a 1หนึ่งแล้วก็อเนี่ยก็ตัดกันได้นะครับเหลือเศษหนึ่งส่วน r ยกกำลังห้าัดไหมอ่าตัวนี้น้องๆไปคิดเลขเอานะครับมันตัดกันเนี่ยมันจะเหลือลบ32พอดีนะครับเป็นเลขคู่เหมือนกันพอดีซึ่ง เราก็กลับเศษส่วน R ากำลัง5ขึ้นข้างบนนะฝั่งขวามันก็จะเป็นลบ1่ส่วน32มใช่ไหมกลับเศษส่วนทั้งซ้ายทั้งขวากลับบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วถ้าเราเขียนให้มันเป็นรูปอ่ายกกำลัง5ด้วยกันนะเขียนเทียบกันนะเขียนเทียบกันนะให้เป็นกำลัง5ด้วยกัน32มันก็คือ2ยกกำลัง5นั่นเองนะครับ ไม่มีอะไรนะตรงนี้มันคือการแก้เพื่อให้เทียบแล้วได้ R ออกมาเป็นลบเศษ1ส่วนโอเคไหมฮะอันนี้คือลบเศษ1ส่วน2นี่คือตัวอําสำคัญมากเลยข้อนี้นะต้องหาตัว R ได้ก่อนไม่ว่าน้องๆจะมาทางไหนวิธีไหนก็ต้องหาตัว R ก่อนนะครับดังนั้นพอเราได้ตัว R แล้วนะเราลองเอาไปหาอะไรได้อีกตัว R เอามาหา A1 ได้ไหมอยู่ในสมการที่1 หรือสมการที่2ก็ได้แต่สมการที่1น่ใส่ตัว R ลงไปจะได้ a 1่ดูจะง่ายกว่าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นกูก็ก็เอาตัว R เนี่ยนะครับเอามาแทนแทน R นะครับเท่ากับลบ1ส่วน2เนี่ยแทนลงในสมการที่1อ่าแทนนะเราก็จะได้ a 1คูณกับลบ1ส่วน2แล้วไปเท่ากับ768 เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ a 1ออกมาตัวหนึงนะครับหน้าตาไม่ค่อยสวยนะักนะฮะแต่ไปต่อได้2เนี่ยย้ายไปคูณนะสองแปดสิใส่6ทด1 2คูณ6ได้12ทด1เป็น13นะฮะตอนนี้ก็ยังทด1อยู่2 74 4ทดอีก1เป็น15นี่คือตัว a 1นะครับบอกแล้วว่ามันไม่สวยอะแต่ว่ามันไปต่อได้ นะครับตอนนี้น้องๆรู้แล้วนะว่า r เท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้ด้วยว่า a 1เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนสูตรทั่วไปของลำดับชุดนี้ได้เห็นไหมเพราะว่าเรารู้ a 1กับรู้ r ถูกไหมครับเออนะมันจะเริ่มยุ่งจากตรงนี้เป็นต้นไป <c oughs> ไอ้ก่อนหน้านี้ไม่เรียกว่ายุ่งตรงนี้ถึงจะเรียกว่ายุ่งคือจะมีค่าสมบูรณ์ขึ้นมาด้วย นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการเราหยิบมาเลยนะฮะเราหยิบมาเลยก็คือขนาดของ A n นะค่าสัมบูรณ์ของ A n นั่นเองมันต้องน้อยกว่า1ซึ่ง An ของเราเนี่ยมันก็คืออะไรนะ an มันก็คือ A1r กําลัง n ลบหใช่ไหมฮะอ่ะคูกคับก็ใส่ลงไปเลยตรงเนี้ยคูกคับจะเริ่มคิดแล้วมันจะซับซ้อนแล้วนะะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีทางเลือกอื่นไหมดูไปก่อนนะดูไปก่อนดูให้จบ เออ่าเอหนึ่งของเราเนี่ยมันก็คือ1นึ6งพันห้าร้อยสสิบหกใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คูณกับอเราคือลบหนึ่งส่วนสองอย่างนี้นะนะฮะน้อยกว่าหนึ่งโอเคนะแทนเลขลงไปปรากฏว่าในรูปของผลคูณเนี่ยด้วยสมบัติของค่าสมบูรณ์เราสามารถแยกผลคูณเป็นค่าสมบูรณ์2ก้อน นะฮะฮแล้วก็คูณกันอยู่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะกูก๊อชินแล้วมันจะหายเป็นพักๆอ่ะลบหส่วนสยกกำลัง n ลบหนะครับก็ติดอยู่ในฟอร์มนี้ก่อนซึ่งไอ้เจ้า1536เนี่ยมันถอดค่าสัมบูรณ์ออกมาได้เลยเนาะเป็นบวกใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรก็ถอดค่าสัมบูรณ์ได้เลยส่วนเจ้าลบ1ส่วน2เนี่ยข้างบนมันเป็น1 เพราะฉะนั้นเราเอาเลขชี้กำลังมาแปะไว้ตรงเลขลบสอและยกกำลัง n ลบหได้เลยทันไหมค่าสมบูรณ์มันก็จะเป็นรูปนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งซึ่งมันทำให้ตัวล่างอะ่ะนะอยู่ในค่าสัมบูรณ์ด้วยแล้วเป็นบวกน้องสามารถที่จะย้ายข้างไปคูณกับ1ได้เพราะเรารู้ว่าค่าสมบูรณ์ก้อนี้เป็นบวก และไม่ใช่0ูเราถึงย้ายได้นะนะอันนี้ต้องแม่นๆนิดนึงเพราะฉะนั้นคูกรก็เลยได้ลบสเนี่ยยกกำลัง n ลบหอยู่ในค่าสมบูรณ์ไปอยู่ทางขวานะครับตรงนี้ก็คือ1536อยู่เฉยๆโอเคไหมฮะนะตรงนี้เรียกจะเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวดูตอนจบนะตอนจบจะสวยงามนะครับเอาละนะ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือ n นะฮะลบ2เนี่ยยกกำลัง n ลบ1แล้วถอดค่าสมบูรณ์แล้วต้องมากกว่า1536แต่มากกว่าแบบไม่เยอะอะมากกว่าแบบปริมปริมพอเพราะว่าเขาต้องการ n ตัวที่น้อยที่สุดซึ่งทำให้เลขก้อนเนี้ยมากกว่า1536เข้าใจไหมนะเขาต้องการ n ที่น้อยสุด คือถ้าเราแทน N เ,เป็น100 N เ,เป็นพันล้านแน่นอนว่ามันมากกว่า 1, 5, 3, 6แต่เขาต้องการ N ที่เริ่มต้นเป็นตัวแรกที่ทำให้อสมการนี้เป็นจริงดังนั้นถ้าเรามาพิจารณานะครับเจ้าลบ2ยกกำลัง N-1 ลบ1มันอยู่ในค่าสมบูรณ์มันจึงถอดค่าสมบูรณ์ได้นะครับคือ,คอก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราต้องแทน n ก่อนแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ออกมาเป็นบวกใช่ปะ ใช่ไหมเราแทนเลขอะไรลงไปพอยกกําลังเสร็จถอดค่าสมมูลเสร็จก็เอามาเป็นบวกแล้วเทียบกับ1 5 3 6มกถูกไหมดังนั้นสิ่งที่น้องๆต้องไปหาก็คืออะไร2ยกกาลังอะไรนะครับสยกกําลังอะไรที่มันจะได้มากกว่า1536โดยไม่ต้องดูเครื่องหมายก็ได้นะฮะสยกกําลังอะไรกันงไหมอสองยกกําลังอะไรได้มากกว่า1536ถ้าเราเคยท่องตัวเลขมา นะถ้าเราเคยท่องตัวเลขมาน้องๆจําได้ไหมว่า2ยกกําลัง10มีค่าเท่าไหร่2ยกกําลัง1 0อ่ะครูก็บอกเลยเนื่องจาก2ยกกําลัง10เนี่ยมันคือ1024อันนี้เป็นตัวเลขที่ครูก็กจํจนะฮะน้องๆก็ควรจะจําเข้าไปสอบและถ้าเป็น2ยกกาลัง11เนี่ยมันก็คือ2,048ซึ่งอันเนี้ยมันจะมากกว่านะครับมากกว่า1536แล้วละ เพราะฉะนั้นอันนี้คือการมากกว่าเป็นตัวแรกนะฮะ2ยกกําลัง1 1เนี่ยมันคือการมากกว่า1536เป็นตัวแรกเพราะก่อนหน้านี้มันยังน้อยกว่าอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมน้อยกว่า1536้าดังนั้นอสมการที่ควรจะเป็นไปนะฮะควรจะเป็นไปตามที่โจทย์ต้องการก็คือไอเจ้า1536นะครับทางขวาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของลบ2 แล้วยกกำลัง11อย่างนี้มันถึงจะเกิดการมากกว่า1536เป็นตัวแรกเข้าใจไหมคือตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคูกกับได้อะไรรู้ไหมคูกับได้1536แล้วก็น้อยกว่าตรงนี้ก็คือลบ2ยกกำลัง N ลบ1ถูกไหมฮะเมื่อกี้คูกกับได้อย่างนี้ใช่ป่ะอ่าแล้วคูกับมาพบว่า สยกกําลัง11เนี่ยเป็นเลขตัวแรกที่ยกกําลังแล้มากกว่า1536เพราะฉะนั้นถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยตัว n ลบหมันควรจะเป็นเลข1 1ถูกปะ่ะนะฮะตัว n-1 ลบหมันควรจะเป็นเลข11หรือตัว n เพียงตัวเดียวเนี่ยมันควรจะมีค่าเป็น12นี่คือคําตอบนะฮะนี่คือคําตอบของข้อนี้น้องๆจะได้ว่าอ๋อ ัว n เป็น12ทําให้เกิดกันมากกว่า1536เป็นครั้งแรกนี่คือ n ที่น้อยที่สุดที่โจทย์ต้องการพอเข้าใจไหมนะนี่คือตัว n ที่โจทย์ต้องการนะครับคือ n ซึ่งมีค่าน้อยสุดที่ทําให้ขนาดของหรือค่าสัมบูรณ์ของ an เนี่ยน้อยกว่า1กูกับก็ไล่แก้สมการมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเป็นลักษณะนี้แทน พอได้นะอ่ามันอาจจะตึงๆนิดนึงเรื่องค่าสัมบูรณ์เรื่องการคิดเลขเรื่องอะไรนี้แต่ทีนีอ้อ่พอครูครับรู้ว่าคําตอบมันคือ12ซึ่งก็ตอบเลยนะครับน้องๆตอบเลยนะคําตอบคือ12ครูกรับวงเล็บไว้ตรงนี้นะครับน้องๆตอบได้เลยทีนี้พอครูครับรู้ว่าคําตอบมันคือ12เนี่ยน้องๆลองมาดูตรงเนี้ยกลับมาดูที่ A7 นะอันนี้คิดเสริมนะ คำตอบตอบ12และจบไปแล้วนะครับแต่ครูกรัอธิบายเสริมเนื่องจากว่าตัว a e 7เนี่ยนะครับมันคือลบ24และตัว r ของเราอะ่ะมันคือลบ1นส่วน2นั่นแปลว่าถ้าเราเพิ่มไปอีกพจน์หนึ่งเป็นพจน์ที่8นะอันนี้คือพจน์ที่7อันนี้คือพจน์ที่8มันก็คือคูณด้วยลบ1ส่วน2จะกลายเป็น12ถูกไหม ดังนั้นถ้าคูณลบใช้วิธีการคูณเพิ่มไปเรื่อยๆอะ่ะนะคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสองไปตรงนี้มันก็กลายเป็นลบหกอันนี้คือพจน์ที่เก้าสังเกตดีๆนะฮะพจน์ที่สิบก็คูณด้วยลบหนึ่งส่วนสองนะครับมันก็จะเป็นสามพจน์ที่สิบเอ็ดเนี่ยพอคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสองมันก็จะเป็นลบหนึ่งจุดห้าและพจน์ที่สิบสองเนี่ยมันก็จะหารสองอีกทีหนึ่ง นะครับก็คือเท่าไร0.75ป่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือเลขที่ค่าสมบูรณ์มันน้อยกว่าหนึ่งเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแสดงว่าเราเจอแล้วว่าคำตอบมันคือ12ตรงนี้เห็นไหมฮะนั่นแปลว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้คิดแบบกูุ๊กกรบยาวๆข้างล่างเนี่ยนะไม่ได้คิดค่าสัมบงูงสมบูรณ์เลยเนี่ยแต่ใช้วิธีการ เขียนต่อเนื่องเนี่ยเขียนแจกแจงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เจอไหมคําตอบเจอนะครับเจอตรงตำแหน่งที่บอกว่าพจน์ที่12ค่าสัมบูรณ์จะน้อยกว่า1เป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาต้องการค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า1เป็นครั้งแรกเห็นปะ่ะตรงเนี้ยนะฮะเขาต้องการอยู่ตรงเนี้ยนี่ดังนั้นถ้าใครไม่ได้คิดค่าสัมบูรณ์ไม่ได้แก้สมการยุ่งยากแบบผูก๊อป เราสามารถเขียนต่อยอดต่อยอดต่อยอดมาถึงพจน์ที่12แล้วเจอคำตอบได้แต่มันต้องเข้าใจด้วยเนาะต้องเข้าใจหลักการด้วยเนาะนะครับไม่ว่ายังไงน้องๆก็ต้องหาตัว R นะข้อนี้ถูกไหมฝั่งซีกซ้ายทางเนี้ยตรงตัว R รเนี่ยต้องหาก่อนแล้วสังซีกขวาเนี่ยก็คือทางเลือกว่าน้องๆได้ R มาแล้วเอาไปทําอะไรนะครับเอามาคูณต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือเอามาแก้อสมการ นะครับในกรณีที่คำตอบมันอยู่แค่จพ์ที่12เนี่ยนะฮนะและโจทย์เขาบอกมาตั้งแต่พ์ที่7มันก็ทำให้เราอะไปถึงจพ์ที่12ได้ง่ายเขียนไม่ยากเขียนแป๊บเดียวเจอคำถามคือเวลาเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยน้องๆรู้ไหมว่าต้องเขียนจากจพ์ที่7ไปอีกกี่ครั้งถึงจะเจอคำตอบใช่ไหม เวลาเราเจอโจทย์ครั้งแรกอ่ะเราไม่ได้รู้นะว่าเขียนไปแค่นี้แล้วจะเจอคําตอบเราอาจจะต้องเขียนเยอะกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเขียนแจกแจงเนี้ยใช้ได้ดีกับโจทย์โอเนที่มันมีลักษณะสั้นๆคือใกล้ๆคําตอบอยู่ไม่ไกลนะอยู่ไม่ถึง20ตัวเนี่ยเขียนได้แต่ถ้าเกิดว่าคําตอบในข้อนี้มันดันเป็นอพจน์ที่21อย่างเงี้ยเขียนจนท้อ เขียนจนไม่รู้ว่าเจอคําตอบไหมดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เนี่ยตอนแรกครูครับก็จะทําแบบที่ครูครับทำเนี่ยก็คือใช้การคํานวณเข้าใจไหมครับอ,อธิบายให้เข้าใจตรงนี้ว่าเออมันเป็นทางเลือกว่าน้องๆจะคํานวณหรือน้องๆจะเขียนแจกแจงนะฮะเขียนแจกแจงก็ได้ถ้าเจอคําตอบแต่ในตอนแรกเราจะไม่รู้ว่ามันต้องเขียนแจกแจงไปถึงไหนแล้วเจอคําตอบไหมเราไม่รู้ เราจะรู้ก็ต่อเมื่อน,นี่คูกอัพทำมาแล้วรู้ว่าคําตอบคือ12แล้วเรามาเขียนแจกแจงได้โอเคไหมฮะนะก็เป็นทางรอดทางหนึ่งนะให้น้องๆที่ไม่ถนัดค่าสัมบูรณ์แต่ยังพอมีทางรอดได้ลองเขียนแจกแจงดูหลายครั้งหลายปีในโจทย์โอนิตท,ที่คูกอัเคยเจอมาเนี่ยสามารถที่จะเขียนแจกแจงแล้วเจอคําตอบเช่นอยู่ประมาณพจน์ที่8อย่างเงี้ยก็มีนะฮะหลายครั้งด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆก็ลอง มองฝึกทำเขียนด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับจะได้มีมุมมองหลากหลายไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่องเรียนไปแล้วไม่ได้ใช่นะครับ euh, เรียนไปเถอะแล้วก็เรียนให้เข้าใจใช้ไม่ใช้มันอีกเรื่องมันคนละเรื่องนะครับการเรียนแล้วให้เข้าใจเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่าใช้หรือไม่ใช้แล้วจะเรียนหรือไม่เรียนนะครับอ่ะเรียนให้เข้าใจก่อนแล้วจะใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันดีไหมนะครับ สู้ๆนะครับน้องๆอย่าเพิ่งยอมแพ้นะใครที่มาดูคลิปนี้ก็พยายามหน่อยนะครับอดทนนิดนึงนะฮะมีปัญหาตรงไหนสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะครับโอเคนะลำดับคลิปนี้ก็คงจบั้านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ